ครที่กำลังมองหารถปอร์เช่นะคะมือ2เป็นรถศูนย์ด้วยราคาดีไม่น้อยแถมได้วารันตีศูนย์ด้วยสวัสดีค่ะพบกับซุปเปอร์คาร์บายนัชชานะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวปอร์เช่พรีโอนวารันตีนะคะเป็นรถมือ2จากศูนย์ AS นั่นเองนะคะซึ่งใครหลายคนนั้นที่ยังมองหารถปอร์เช่มือ2ราคาดีวิ่งไม่เยอะมาที่นี่ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวปอร์เช่ Cayman GT4 นั่นเองนะคะราคาดีมากๆออปชันดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เอวิสเซลฟี่ด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่โชว์รูมเลยค่ะโอเคเราไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาอธิบายนะคะว่ารถ AS Auto Service นะคะมันได้ขายแค่เฉพาะรถปอร์เช่มือ1เท่านั้นนะคะมือ2เราก็มีขายเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นรถที่ลูกค้านะคะที่เคยออกกับศูนย์เรานะคะมาฝากขายซึ่งเรานะคะมีการตรวจเช็คทุกอย่างทุกรายการเลยนะคะซึ่งเช็คประวัติแล้วก็เช็คทุกอย่างก่อนนำมาฝากขายนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับลูกค้าที่มองหารถปอร์เช่มือ2สภาพดีและก็เป็นรถศูนย์ด้วยแน่นอนค่ะต้องที่นี่เลยค่ะสบายใจสุดๆเลยค่ะประเดิมด้วยรุ่นแรกเลยนะคะสำหรับยูสคาร์ของ AS นะคะก็คือ Porsche Cayman GT4 นั่นเองนะคะซึ่งราคานี้นะคะได้นำมาฝากขายอยู่ที่ 9.9 ล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่ 2,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะได้มานี่แถมวิ่งน้อยด้วยแทบจะเป็นเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะคะสภาพดีออปชั่นดีราคาดีวิ่งน้อยแถมเป็นรถศูนย์ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะสมรรถนะเป็นยังไงออปชันเป็นยังไงบ้างบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะอันดับแรกเรามาดูกันตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะซึ่งตัว Cayman GT4 นะคะเขาได้หยิบยืมเครื่องยนต์6สูบ 3.8 ลิตรนะคะจากรุ่นพี่อย่าง911 Carrera S นั่นเองนะคะที่ให้กำลังสูงถึง385แรงม้านะคะซึ่งจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะ GT4 นะคะจะมีเฉพาะเป็นเกียร์แมนนวลเท่านั้นนะคะซึ่งเขาสามารถทำอัตราเร่งได้0ถึง100นะคะอยู่ที่ 4.4 วินาทีเท่านั้นและท็อปสปีดนะคะทำได้สูงสุดถึง295กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะคะอยู่ที่ 10.3 ลิตรต่อ100กิโลเมตรเลยค่ะสำหรับ Cayman GT4 นะคะเขาได้ถูกพัฒนาต่อยอดโดยแผนกมอเตอร์สปอร์ตนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองไวเซตนั่นเองนะคะให้กลายเป็นรถที่ดีพร้อมในด้านการขับขี่ถึงที่สุดทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการขับขี่แบบโลดโผนนั่นเองนะคะซึ่งเทคนิคหลากหลายด้านของรถสปอร์ต GT คันนี้นะคะเขาได้รับมาจากตัว911 GT3 นะคะซึ่งเป็นรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลางและเป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยมของการขับขี่ที่คล่องตัวอีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ตามฉบับแบบรถรุ่นต่างๆนะคะได้มาจากตัว904 GTS 911 GT1 แล้วก็ Carrera GT แล้วก็918 Spider นั่นเองค่ะออปชันที่ให้มานะคะก็จะเป็นออปชันสีคาร์มาเรดนะคะซึ่งเป็น Special Color นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสีพิเศษของ Porsche เลยนะคะตามด้วยล้อ20นิ้วนะคะที่มีเบรกเซรามิกให้นะคะซึ่งเป็นเบรกตัวท็อปเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าราคา 9.9 ล้านบาทแต่ได้เบรกเซรามิกเลยถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะไบซีนอนนั่นเองซึ่งเป็นระบบ PDLS Plus นะคะซึ่งเป็นไฟหน้าลมดำนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ Sport Exhaust นั่นเองนะคะซึ่งเป็นระบบปรับเสียงท่อนะคะซึ่งทำให้เพิ่มอรรถรสในการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นและระบบ PASM นะคะซึ่งทำให้ตัวโชคนะคะเฟิร์มมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองทุกโค้งสนามเลยนะคะซึ่งทำให้ความสูงเนี่ยลดระดับลงมา30มิลลิเมตรนะคะซึ่งทำให้ศูนย์ถ่วงต่ำแล้วก็เวลาขับขี่นะคะเอาอยู่ทุกโค้งเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ภายในตัว GT4 นะคะต้องบอกเลยว่าภายในของเขานะคะออกแบบมาดีเหมือนรถสนามแข่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินตะเข็บในเรื่องของการออกแบบเบาะเป็นเบาะ Bucket Seat นะคะซึ่งให้อารมณ์แบบเหมือนเราลงสนามแข่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในมีออปชันอะไรกันบ้างสวยมากๆเลยค่ะ
โอ้โหบอกเลยนะคะว่าภายในนะคะที่เขาตกแต่งออกแบบมานะคะเป็นอารมณ์แบบรถสนามแข็งมากๆเลยนะคะแว็บแรกที่เห็นซึ่งแน่นอนนะคะจุดเด่นของเขาเลยคือเป็นเบาะ full bucket seat นั่นเองนะคะซึ่งจะให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตมากๆเลยนะคะตามด้วยเดินได้นะคะเขาจะเดินเป็นตะเข็บสีเหลืองแล้วก็ seat belt สีเหลืองนะคะซึ่งตัดกับสีแดงภายนอกที่ทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นสปอร์ตลงตัวมากๆเลยนะคะซึ่งภายในนะคะเขาเนี่ยดูแลรักษาสภาพดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ราคาดีมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมภายในกันนะคะว่าภายในเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งโดยรวมนะคะถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับ GT4 มือ2รถ0นั่นเองนะคะแน่นอนแล้วก็ราคาดีมากๆเลยด้วยวิ่งก็น้อยด้วยนะคะแน่นอนว่าสามารถจับจองกันได้เลยนะคะคันนี้นะคะสีแดงคาร์ไมล์เรดนั่นเองนะคะอ้อลืมไปนะคะสำหรับช่องเก็บของนะคะ GT4 หลายคนก็คงคิดว่าโหรถสปอร์ตคงแบบทำงานใช้งานอะไรได้ไม่มากบอกเลยค่ะว่าคิดผิดนะคะเรานะคะมีพื้นที่ช่องเก็บของได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยสามารถจุของได้เต็มที่เลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการรีวิวตัว GT4 นะคะรถ pre-owned ก็คือเป็นรถมือ2ของทางสูตร Porsche ที่เรามีขายนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะซื้อรถมือ2สักคันทั้งทีนะคะเราก็อยากจะซื้อด้วยความสบายใจเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะคะซึ่ง Porsche เราเนี่ยมีวารันตีให้ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องดูนะคะว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยมีวารันตีเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราจะออกรถมือ2ออกกับที่นี่สบายใจแน่นอนถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อไอวีได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะมีหลายรุ่นเลยเยนมาคันพานาเมร่านะคะรถมือ2วิ่งน้อยออปชั่นดีราคาก็ดีด้วยนะคะก็ลองดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไอวีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย